เดี๋ยววันนี้ผมอ่ะคุณอ่ะผมจะบอกให้ว่าคุณสองคนอ่ะขายแต่ข้างนอกนะผมอ่ะผมพาไปลุยสุสานจักรยานมาหลายรอบแล้วก็ตื่นเต้นเลยเดี๋ยวพาไปดูมีผีป่ะนี่ตรงเนี้ยสุสานนี่แหละอ่ะตามผมมาค่อยๆมานะผมจะพาเข้าทางนี้แล้วออกอีกทางนึงนี่มันจะมีงูมั้ยพี่ฮะมาหน้าคุณรู้มั้ยว่าการเข้ามาในสุสานจักรยานเนี่ยมันดีตรงไหนรู้มั้ยผมเคยพาสมาชิกมาดูหลายรอบแล้วเขาก็ชอบดูมากนะเขาชอบดูอะไหล่เก่าบางทีรถรุ่นเก่าๆที่หาอะไหล่ไม่ได้เนี่ยคุณมาดูแถวเนี้ยพี่แรงแกขายนะแล้วมันราคาอย่างถูกเนี่ยอย่างเงี้ยแปลกอย่างเงี้ยใช่โค้งเงี้ยเนี่ย BMX เงี้ยเงี้ยนะคือบางทีอ่ะบางอย่างเนี่ยคือพี่แรงเนี่ยคือมาสภาพนี้แล้วแกเอาอะไหล่ไปใช้กับที่อื่นแล้วมันทำไม่คุ้มแล้วถ้าใครอยากได้เนี่ยเขาบางคนแนะนำผมนะพาดูหน่อยเพราะว่าเขาอ่ะบางทีเขาอยากได้อะไหล่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย BMX คันเนี้ยคุณมาเอาอ่ะมันถูกมากตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสุสานจักรยานสุสานเลยเหรออ่าคุณว่ามันสุสานไหมล่ะหรือว่าคุณยังไงคุณคิดว่ายังไงตะวันมีตัวเลขเลยมาวันนี้ปกติผมเดินคนเดียวผมโคตรน่ากลัวเลยวันนี้ผมจะพาคุณมาเดินมาทำยังไงเหมือนเราถูกหลอกมาครับข้ามดีๆนะต้องค่อยๆเดินนะอย่าไปยุ่งหรอกครับก็มีแบบยังเป็นแบบดีกลางวันคำคอก็ยังมีเลยนะพี่ก็ค่อยๆข้ามมาระวังล้มนะระวังล้มนะเธอเนี่ยเอาเธอก็ยังมีเลยตรงลงมันสุสานหรืออะไรกันแน่อ่ะมาว่าสุสานนะคือว่าเขาเทวิตไม่ทันไม่ใช่ครับว่าสุสานคือเป็นจักรยานที่เหมือนกับว่าสุสานถ้าภาษาบ้านผมคือไม่เอานะพี่อ่ะก็คือตรงเนี้ยสมมุติว่าใครมาดูอ่ะขอซื้อเขาได้นะเก่าๆเงี้ยล้อเงี้ยคือใครที่อ่ะผมพูดตรงๆนะใครอยากได้ขนุนล้อเล่นคืออย่างเงี้ยอย่างนี้ใครที่งบน้อยๆหน่อยอ่ะงบน้อยจริงๆอ่ะไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่คุณบอกว่าคุณงบน้อยจริงแต่ว่าอยากมีจักรยานไปปั่นคุณมีเวลาทำทีหน่อยนึงคุณมีเวลาขัดมีเวลาประกอบมีความรู้เนี่ยคุณก็มาขอเขาซื้อแถวนี้มันถูกหน่อยอันนี้ผมบอกให้เลยนะเป็นทริคเลยแบบสมมติว่าคนที่เงินน้อยจริงๆหลักร้อยพูดตรงหลักร้อยไอ้จักรยานที่เขาทำเสร็จเนี่ยมันก็คูณหลักพันมันมีค่านั่นนี่แต่เนี่ยหลักร้อยคุณเลยคุณมาขอเขาซื้อเลยที่รู้ไหมว่าไอ้ชุดขับไดคอมเนี่ยเอาไปขายในตลาดแมททีโอทีอ่ะใช่คู่ละร้อยร้อยห้าสิบแล้วนะในเนี้ยนะเนี่ยชุดขับไดคอมเนี่ยแต่อย่างเงี้ยก้ามเบรกเนี่ยก้ามเบรกไดคอมพูดตรงๆแต่เงี้ยยกไปทั้งคันเนี่ยขอพี่แลนอ่ะผมว่าพี่แลนแกให้หลักร้อยขอยกทั้งคันเนี่ยเฟรมเนี่ยก็ลักสวยนะแกคงไม่เอา 5,000 หรอกตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือไดคอมนะเนี่ยใช่แต่ว่าคุณน่ะคุณต้องเข้าคุณนิดมันเลยคุณต้องเข้าใจสภาพนะว่าสภาพเนี่ยคือโอเคเราต้องไปทำต้องไปขัดเนี่ยมีสนิมอะไรเงี้ยถูกป่ะคือคนที่มีงบน้อยจริงผมบอกตรงว่าบางทีอ่ะคุณมีฝีมือคุณมีเวลาทำนะอันนี้อย่างเงี้ยเอาไปปั้นสวยพี่เบนพี่นงใช่เนี่ยเนี่ยดับเบิลแกงเกิลเนี่ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อไปแล้วไปปั้นเอาพับได้ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดีเกินเนี่ยคืออย่างเงี้ยบอกตรงว่าบางทีอ่ะที่ผมบอกแล้วบางทีอ่ะอันนี้คือยี่ห้อนะยี่ห้อที่ดีหน่อยแต่ยี่ห้อเก่าเก่าหาไม่ได้เก่าหาไม่ได้มีผมเห็นมีอะไรของแฟตไบค์เอ้ยอะไรเอ้ยรถเด็กเนี่ยปะนะมาทางนี้ทางนี้มุมเฉพาะมุมนี้นะเนี่ยอุ้ยนี่คุณเห็นไหมล้อเนี่ยมาดูล้อมาผมพามาดูล้อนี่เหมือนเดินเข้ามาเห็นปะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปซื้อข้างนอกก็30-40บาทแล้วทั้งล้อเผลอๆเนี่ยร้อยเดียวแกให้นะเนี่ยล้อบางทีแบรนด์ดีๆแต่ว่าบางคนอ่ะมองไม่เห็นนะปลดเร็วปลดอะไรเงี้ยเฉพาะปลดเร็วตัวเนี้ยเขาขายตัวละร้อยนะเฉพาะไอ้ไส้เนี้ยแต่ว่าบางทีคุณมาตรงเนี้ยคุณบอกพี่แลนผมมีร้อยเดียวแกอาจจะให้ถูกปะเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆผมถึงเรียกว่าสุสานจักรยานไงบอกว่าแต่คุณมองสภาพเนี่ยคุณมองสภาพตอนเนี้ยมันแย่แต่ถ้าคุณทำเป็นอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเห็นปะเฮ้ยหนูดูเฟรมนี่ผมว่าเฟรมเนี้ยขอแก50บาทแกก็ให้แต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่หยิบไปตรงนู้นนะบอกว่าพี่แลนเดินมาให้มาชี้แกตรงเนี้ยอ๋อเออมันอยู่ตรงเนี้ยพี่เนี่ยคุณว่าแกให้นะ
อ่ะผมพูดตรงๆนะแต่ว่าถ้าแกไม่ให้คุณไปคุยกับแกเองนะผมนี่ผมคาดว่าไม่ใช่ว่าแกไม่ให้ไม่คาดว่าคุณจะเอาคลิปเอาหน้ากูไปบอกได้เลยนี่อ่ะผมพูดตรงๆผมเดินมาตรงเนี้ยพี่แลนเนี่ยบัญชีเลยตรงเนี้ยผมมีตังค์50บาทอ่ะได้มั้ยต้องไปลากตัวเขามาเออแต่ไม่ใช่คุณหอบไปตรงนู้นนะเดี๋ยวพาหาคุณหยิบจากนู้นอันนั้นมันขาตั้งจักรยานไม่ใช่เหรอเขาทิ้งด้วยเหรอไหนนี่เนี่ยสีดำนั่นน่ะก็ไม่รู้แหละก็มันอยู่ตรงนี้นั่นไม่ได้จะแลกลากไปอ่ะผมบอกตรงเลยตั้งแต่ผมมาอยู่กับพี่แลนเป็นปีแล้วเนี่ยนะมาที่ร้านพี่แลนมาถ่ายอัปเดตให้สมาชิกดูหน่อยพี่แลนเป็นคนที่สปอร์ตมากผมบอกได้เลยว่าสปอร์ตมากเห็นไหมนักปั่นที่เขามามาเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกสปอร์ตพูดง่ายชื่อเสียงพี่ชื่อเสียงไม่ได้มาสร้างมาแค่วันเดียวใช่แล้วแกเนี่ยคุณเชื่อเถอะมาเนี่ยยางเนี้ยคุณว่ายางเนี้ยเนี่ยอันนี้มันยางหรืออะไรวะไม่ใช่คูลาฮุกคูลาฮุกเนี่ยคุณไปซื้อคุณจะเล่นคูลาฮุกคุณไปซื้อเท่าไหร่อย่างต่ำๆก็สองสามร้อยอย่างนี้พี่แลนผมมี50 บาทมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยผมแกก็เอาไปพี่เบนลองเดินไปเลยพี่แดงขอซื้อหน่อยนะใช่ไหมมีเบาะเบาะไหมเบาะเด็กก็มีก็คืออ่ะออกไปทางนู้นออกไปทางขวาดิจริงๆแล้วเนี่ยผมจะสรุปง่ายๆเลยว่าถ้าใครอยากได้อะไรเก่าเนี่ยโทรศัพท์มาหาพี่แดงดูดีกว่ามาเลือกเลยดีกว่านะอยู่ผมปักแผนที่ไว้ให้นะเนี่ยโอ้ดูดิยังเอาพูดอย่างเงี้ยแกเอามาทำแกทำไม่คุ้มแหละแกไม่มีเวลาทำแกไม่มีเวลาทำแล้วเพราะพี่น้องเขานอมเยอะอย่างนี้นะเราซื้อซากไปนะแล้วก็ไปติดมอเตอร์เป็นระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยได้สบายเลยเนี่ยสปริงโซ่ยังดีอยู่ยังใช้ได้ไหมถูกจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าเกิดยกไปจริงๆทีเนี้ยไปหยอดน้ำมันอะไรมันยังใช้ได้หลายอย่างนะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยพี่แลนแกข้างนอกมันมีรถเข้ามาพี่แลนถามพี่แลนเลยพี่แลนอย่างนี้นี่ถ้าอยากมีคนอยากซื้อนี่กี่บาทเนี่ยอย่างเงี้ยนะมาถึงเนี้ยเนี่ยเอาไปเก็บอะไรกวนล้อเนี่ยเนี่ยผมกำลังบอกว่าตรงนี้คือสุสานจักรยานพี่ถ้าเกิดสมมติเขามาเนี่ยเขาบอกตอนนี้เขางบน้อยมากเขามีเงินหลักร้อยเนี่ยเขาอยากจะเอาพวกนี้ไปทำพี่ไหวไหมถ้าตัวนี้คอมันติดดีคอมันมีปัญหาอยู่ยังไงก็ได้เขาอยากเอาไปทำอ่ะจักรยานพวกนี้คือตามสภาพตัวนี้พันหนึ่งได้อยู่นี่ได้อยู่พันหนึ่งตัวนี้นะตัวสามร้อยจากที่พี่ทำเสร็จแล้วเนี่ย5,000อยู่ประมาณนี้5,000บวกลบใช่ไหมแล้วพวกเนี้ยพวกนิดๆหน่อยๆขาเบรกเอ้ยขาตั้งเอ้ยก็ขายหมดแหละแต่ว่าอย่างเงี้ยคือต้องมาที่ร้านนะมาเลือกคืออย่างเงี้ยถ้าจะให้ผมส่งอันนี้ผมไม่สะดวกเพราะว่าต้องมาเลือกนัดเรื่องนี้นั่นใช่ใช่แต่มาที่เนี้ยมาเลือกที่ร้านแล้วบอกพี่แลนผมมีงบน้อยมากเลยแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมขอเอาไปทำเองเนี่ยสักหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยหลักร้อยหลักพันอยู่แล้วล่ะผมพูดถูกไหมบอกแล้วว่าเราอยู่กับพี่แลนมาเป็นปีเนี่ยเรารู้ใจพี่แลนว่าสปอร์ตมากผมยังพูดกับเขาว่าแถวเนี้ยมาเอาไปเนี่ยเผลอๆไม่แค่หลักร้อยหลักร้อยกว่าแต่อย่างเงี้ยมันก็หลักร้อยวงล้อเงี้ยพี่ผมมี50 บาทเนี่ยผมขอวงล้อมันได้หมดเลยบางทีก็ไม่ต้องซื้อแล้วหนักหนักฝากทิ้งก็ไม่ได้ขายทุกอย่างแล้วก็เห็นไหมมันลกเห็นไหมบางทีเงินไม่ได้ซื้อทุกอย่างนะเห็นไหมคือผมบอกว่าให้มาดูเองแต่ว่าถ้าให้แกส่งไม่ไหวหรอกแกต้องมานั่งเรื่องให้มีเวลาที่มันทำให้พวกนี้ใช่พวกนี้มันแต่ถ้าคุณทำได้คุณมาดูเอาแล้วกันนะเพราะพวกนี้บางทีอะไหล่มันไม่ครบมันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องไปหาทำเอาแต่ว่าคุณมีงบน้อยจริงๆอ่ะหลักร้อยคุณไม่ไหวแล้วนะก็อยากให้วิ่งมาแหละก็วิ่งมามาดูเนี่ยมันจะดึงสะดวกมันจะง่ายไงอันนี้ไม่ครบไม่ครบก็หาดูนี่เนี่ยนะล้อก็ได้อะไรก็ได้นะฮะขอบคุณมากครับพี่แลนเนี่ยเห็นไหมบอกแล้ว3ล้อนะเนี่ยสภาพดีนะแล้วก็เห็นไหมจักรยานทั่วไปก็หลักร้อยเห็นไหมนี่นะฮะสู่สารจักรยานนะถ้าเกิดใครสนใจนะมาดูได้นะฮะสบายสบายเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกอีกนะฮะมาไปอัปเดตจักรยานนอก